มาดูต่อนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการประกาศผลประกอบการของ Salesforce ขึ้นว่ะนะฮะ l ซล force ขึ้นนะครับแช e ร์ pop up earning beat optimistic forecast นะฮะโหน่าสนใจลองไปดูนะครับก็ earning นะฮะ earning per share คาดการเอาไว้ประมาณ1.9 per share 1.9เหนนรียญนะฮะปรากฏว่าออกมา2.12ถือว่าสูงกว่าพอสมควรเลยนะแล้วก็ revenue ฮะอันนี้น่าสนใจก็เฉือนขึ้นไปนะ8 8.53นะก็ตามคาดแล้วก็เลยไปนิดหน่อย8.6นะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะฉะนั้น Self force เซลฟอ r c สก็หุ้นก็ขึ้นนะไม่แปลกนะขึ้นไปซัดไป6%นะเราไปดูกันนิดหนึ่งนะว่าเป็นยังไงก็ซัดไป6%นี่อ่ะลดแป๊บนึงนะมันช้าหน่อยอ่าประมาณนี้นะฮะ ชัดไปประมาณ6%ก็นี่ก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปาบเดียวนะภายในการประกาศครั้งเดียวเหตุการณ์ครั้งนี้นะมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงท่ามกลางนะเศรษฐกิจที่ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่เ e ล f o r c e ก็ยังทําผลงานได้ดีเรามาวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับว่าเซล f o r c e ทำอะไรทําไมถึงได้ยังคงผลประกอบการแบบนี้ได้ได้ดีอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเซลฟอร์สเนี่ยปรับตัวเองนะฮะแล้วก็ทําตัวเองเป็น B2B นะอย่างที่บอกนะอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอนะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีไม่ดีเนี่ยไม่ได้หมายว่าทุกบริษัทจะไม่ดีนะครับเศรษฐกิจจีนไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะต้องไม่ดีทุกเซกเตอร์นะครับมันจะมีเซกเตอร์ที่มีวิฯฯกฤตแล้วเปลี่ยนเป็นโอกาสนะเพื่อนๆก็ต้องมองหาเช่นนั้นเหมือนกันนะครับการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันก็มีตัวที่มันดีๆนะแล้วมันก็มีตัวที่โอกาสซ่อนอยู่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องไม่ดีทุกตัวนะอันนี้ใครอยู่ในตลาดมาเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้ว เซลฟอสทำอะไรครับเซลฟอสตับตัวเองครับแล้วก็ทีมที่ l e เ f o r c e ใช้ก็คืออะไรฮะ AI อีกแล้วนะครับ a ออีกแล้วก็ต้องบอก AI เป็น Tools อีกตัวหนึ่งที่ s f o r c e เนี่ยใช้เป็นหลักเลยนะครับว่าไปแล้ว s ซ o r c e เนี่ยทำคล้ายๆผมที่จีนเหมือนกันนะผมก็ทำคอนเซปต์คล้ายๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะลูกค้าของ l e s f o r c e เป็นใครครับเป็น เป็นบริษัทนะฮะเป็นลูกค้าที่เป็น B2B นะก็เป็นบิสเนสด้วยกันไม่ใช่ลงไปที่คอน sumer นะครับบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆเนี่ยยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้เนะี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดใช้ซอฟต์แวร์หยุดใช้ระบบนะเซลฟอร์ Salesforce เป็นบริษัทที่พัฒนาพวกซอฟต์แวร์ถูกไหมก็ไปเขียนนูน่นเขียนนี่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพวกนี้เวลาเขาใช้แล้วเนี่ยมันมันหยุดยากนะมันก็ต้องใช้ต่อไปนะฮะทีนี้ ก่อนหน้าเนี่ยเวลาเซลฟอร์สเขาเก็บตังค์เนี่ยเขาก็จะเก็บเป็นมันจะมี2แบบนะแบบ Subscription แล้วก็แบบ One Time Payment นะเก็บทีเดียวจนจบเลยเช่นถ้าเขาซอฟต์แวร์อันนี้ก็ซื้อไปเลยทั้งดุลน,นะเป็นแพ็กเกจนะแล้วก็อาจจะมีการเก็บ Subscription นะว่าใครใช้อะไรยังไงที่ไหนอย่างไรบ้างนะถ้าใครใช้เซลฟอร์สอยู่ก็จะรู้นะฮะปรากฏว่าช่วงหลังๆเนี่ยแกก็ปรับเปลี่ยนนะใช้เอา A i เข้ามาผนวกเข้าไปด้วยนะฮะนอกเหนือจากการเก็บ Subscript i o n แล้วเนี่ย ก็มีการ provide เรื่องของ cloud นะ data cloud เป็นในตัวด้วยสมัยก่อนเนี่ยถ้า Salesforce เนี่ยก็ต้องไปใช้คู่กับถ้าเป็นเมืองไทยเป็น Microsoft Azure เนอะเพราะว่าไทยเรานี่ก็มีความสัมพันธ์กับ Microsoft ดีนะฮะราคาก็ค่อนข้างเหมือนจะโอเคก็ไปใช้ Salesforce คู่กับ Azure ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยตัว Salesforce เองก็มีบริการ AI cloud เนี่ยแล้วก็บริการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนานาโดยที่มีการชาร์จชาร์จลูกค้าเป็น subscription แต่ว่า Subscription ของของเซลฟอร์เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะทริกกี้นิดหนึ่งคือเขาชาร์จแบบนี้นะฮะเขาชาร์จ50เหรียญต่อคนต่อเดือนดูดินะฮะหมายความว่าอะไรถ้าคุณในองค์กรคุณมีคนเยอะคุณจ่ายเยอะนะ50เหรียญน,นะต่อคนแล้วก็ต่อเดือนนะครับชาร์จไปเรื่อยๆเลยโอ้น่าสนใจนะฮะโมเดลนี้มันทําให้น้ําซึมบอ่อทรายอะ่ะคือเศรษฐกษิจไม่ดีไม่รู้แต่มืงต้องจ่ายกู ทุกเดือนนะตามใดที่ยังมีคนงานเยอะก็ต้องจ่ายเยอะนะแล้วคนงานเนี่ยเป็นอะไรที่ลดลดยากนะถ้าเกิดเศรษฐิไม่จริงๆค่อยไปลดคนงานเป็นอันสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นเซลฟอร์สกินนิ่มไปเรื่อยๆเลยนะตามจำนวนคนงานาก็ถือว่าแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะก็ออกมาติดบวกแหละถึงจะบวกไม่มากแต่ว่าก็ยังเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็มาทาง AI แล้วนะเพรไว AI ให้กับภาคธุรกิจนั่นเอง